เอาเกมในครึ่งเวลาหลังครับกลับลงมาทำการแข่งขันกันต่อในครึ่งแรกเนี่ยซาวเวอร์ก็ที่2เข้าทุกของแล้วตัวเกมถือว่าสุดฟันจริงๆครับในครึ่งแรกเป็นเพื่อนบอยครับนำไปก่อนถึง2ต่อ0ครับแล้วก็เป็นชัยวัฒน์ยาครับยิงของรวดๆกลับมาตีซาวเวอร์จนได้ครับช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกครับกลับมาดูกันต่อสายทะลุช่องลูกนี้แม่แล้วจังหวะนี้เสียบอลให้กับเพื่อนบอยจริงโอ้โหดูครับใช้หัวหม่งทิ้งเอาไว้ได้แล้วลูกนี้เป็นบางคนถึงไม่ใช้หัวหม่งต้องใช้ขาเตะเอาไว้ครับลูกแบบนี้เนี่ยทำไม่ใช่ผู้เล่นที่ทุ่มเทครับบางครั้งก็อาจจะเสียประตูได้ครับยังได้เป็นลูกทุ่มทางด้านขวาสำหรับชัยวัญญาคือขึ้นมาอุดเก็บควันไม่ดีแล้วตอนนี้มาน้ำมันเป้าเป้าเรียกมาเป้ามาบอลควันแล้วบอยจังหวะนี้ไปเล่นยากครับทางกับวันซ้ายตัดเข้าไปแล้วจังหวะนี้ตัดเข้าขวาแล้วลองยิงลูกนี้ก็ตรงตัวของตัวลูกเลยขึ้นมาทางขวาเปิดหมุนตัวนิดหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นลูกพุ่งของเพื่อนบอยทางซ้ายครับเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วพุ่งลึกมาแล้วจังหวะสองยิงไม่ตรงขอบอีกแล้วจังหวะนี้พักแล้วให้เพื่อนวิ่งไปแถวสองแล้วโคเป็นเต็มครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝั่งประตูครับเล่นสั้นมากครับธรรมดาสีโด่งมาบอยเก็บตั้งตัวเดียวเข้าเจอเข้าปะโอเคโอ้ดูว่าเกิดกระช้าหรือไม่ไปมาเลยมาเลยมาขวางสนามมาก็ไม่แน่หนีแล้วต่อสองยังเก็บได้บอยมองขึ้นหน้าแล้วเปิดเข้าทางซ้ายโอ้ลองสอกไกลลุ่มขวางขอบคุณครับต้องขอขอบคุณครับทีมงานสนามเลยรวดเร็วเกินครับคู่เดียวตอนนี้กับเล็กกอล์ฟแพรวัญญากับทางด้านเพื่อนบอยยิงยับลูกนี้จังหวะสองเปิดอ้าวแล้วโมงลูกนี้ไม่ตรงขอเองครับโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาในกรอบเขตโทษครับโมงลูกนี้หลุดออกนอกกรอบไปเองครับน่าสายนะเล่นเร็วครับไทยปัญญาย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเรามองขึ้นหน้าทิ้งลูกนี้โอ้ยจุดบอลลงไม่ดีครับเก้ย้อนกลับมาที่มือสาวตูเฮ้ยนั่งมีทีมนำหรือเปล่าไทยเทเลี้ยวทีมนำห้องเนาะแล้วตรงกลางจังหวะนี้แย่งกลับมาได้เพื่อนบอยหลุดขึ้นมา3คนให้มาทางขวาแต่ง1จังหวะแล้วหลบเข้าซ้ายจริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับชัยปัญญาไปเสียบอลในแดนกลางแล้วถูกตัดกลับมาเนี่ยโต้ขึ้นมา3ต่อ2ครับโอ้โหจังหวะนี้ตัวเลือดน้อยกว่าแล้วก็ปิดไม่อยู่จังหวะแรกโดนหลอกไปแล้วก็ยิงดับตะข่ายด้านบนเข้าไปครับโอ้โหเป็น3ประตูต่อ2แล้วตอนนี้สำหรับเพื่อนบอลเลยพลิกหลบเข้าซ้ายแต่งเข้าขวาแล้วไม่อยากจะม้วนกับไว้ทางเดิมก็ไม่ได้ครับพลัญญาดักบอลกลับมาได้แล้วไปทิ้งยาวขึ้นหน้าเลยครับบอยเก้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เสียบอลแล้วหัวหมุนมายิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่เป็นความผิดของกองหลังของเพื่อนบอยแล้วแม่เป็นเก้แล้วตะคู่บอลจ่ายบอลจับบอลไม่ดีแม่แล้วตัวตัดกลับมาเนี่ย2ต่อ1ครับชัยปัญญาแล้วก็ไม่พลาดครับแม่จังหวะนี้มีโอกาสแล้วใช้ไม่เปลืองครับ
โอ้โหตีเสมอจนได้เป็น3ประตูต่อ3แล้วตอนนี้ขึ้นนำได้ไม่นานครับเพื่อนบอลตอนนี้ถูกตีเสมออีกแล้วไปทางซ้ายแล้วสวัสดีโอ้แล้วไปทางแค่โอ้ยิงยัดเสาแรกก็ปัดทิ้งหน่อยได้ครับยังได้ไปลุกไปมุมทางด้านขวาย้อนกลับมาต้านกันใหม่แล้วโอ้โหจังหวะนี้กลับบอลยาเกินไปครับจังหวะที่ได้เป็นลูกทุ่งทางด้านขวาเพื่อนบอยโอ้แล้วเอ้าแล้วแม่จังหวะนี้ไปสุดเส้นมองไม่ออกด้วยครับคู่ย้อนกลับมาข้างกันใหม่เลยเจบอยล็อกโหลดล็อกจังหวะนี้กรรมการให้เท้าเอามือไปขวาไว้นิดหนึ่งครับตอนนี้การเตะเราเล่นเร็วแล้วเพื่อนบอยบอยเปลี่ยนแกนซ้ายครับให้มาฉลับแล้วก็ปกไว้ตั้งให้ทุกหลังตัวคู่เล่นเร็วนะครับเพื่อนบอยตกกลางแล้วจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวมาจากด้านหลังครับเหมือนจังหวะปะทะกันในเกมเนี่ยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจบางครั้งก็เนี่ยเดินมาจับไม้จับมือขอโทษกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีของหลายๆทีมครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับขึ้นมาทางขวาแล้ววิ่งควบหน้าตั้งเลยแล้วจังหวะนี้เปิดเล่นเลยโดนจางครับเพื่อนบอยทางซ้ายครับตัดเข้าในโอ้แล้วจ่ายรู้ช่องลูกนี้ไปเบอร์ทางครับเขาจังหวะนี้ได้ฟาวมากพยายามจะแตะผ่านไปแล้วก็โหนขาไปนิดนึงครับถึงบอลโด่งมาลูกนี้เปิดฉลับจังหวะ2อยากเป็นของเพื่อนบอยครับการลงมาล็อกหนึ่งจังหวะดูว่าควรประกบติดเลยครับต้องกินด้วยซ้ายลูกนี้ฉลับออกหลังครับบอยหม่งลูกนี้พยายามจะหม่งตั้งอ้าวแล้วเตะมันดีครับไทยปัญญาเสียไปลูกเตะมุมให้กับเพื่อนบอยครับย้อนกลับมายิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูยิงยัดมาที่เสา2ครับไม่โดนใครเลยครับมีตัวเข้ามาชาร์จด้วยครับแต่ว่าโอ้ต้องบอกว่าทิศทางตรงก่อนอยู่แล้วจะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไม่มีตัวเข้าไปบล็อกครับน้ำเงินมาโอ้ยทำให้ยิงง่ายๆก็เรียบร้อยเลยครับผู้ชายวัญญาตอนตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกครั้งเป็นสาวคนหลอกสี่ครับโอ้โหโคตรทานออกหลังด้วยครับเก่งแก้ววันทางขวาเพื่อนบอยฝ่ายทางรู้ช่องแล้วพลิกหลบลูกนี้โอ้โหเจ้าวันนี้เจอว่ามาครับจังเตะลูกทุ่งครับบอยจับแล้วจังหวะนี้จะลุยมาไม่ได้ครับแล้วบังให้ผู้ถือตัวของมารับครับทุ่งเร็วมาจังหวะนี้ใช้ปัญญาก็ไม่แน่นครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับโอเคบอยเออข้าวข้าวซ้ายแล้วปูแล้วต้องดูแล้วเสียสมาธิไปนิดเดียวดูลึกมาจังหวะสองยังเป็นชัยปัญญาทางขวาต้องเปิดเปลี่ยนแกนออกมาทางซ้ายครับตั้งป้อมแล้วมองลูกนี้โอ้โหเปิดมาได้ลุ้นเลยครับ
ยังไม่รู้เตะมุมทางด้านซ้ายครับผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังครับผู้สกอร์รวมมี7ประตูคู่นี้หลายออกมาทางซ้ายลูกนี้สปีดขึ้นมาเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเติมแล้วนี่ด้วยซ้ายลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับแล้วต้องการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนบอยเล่นเล่นดูว่าชัยบัญญาจะทำยังไงแล้วถามหลังอยู่แค่ประตูเดียวเท่านั้นครับชัยบัญญาสายทะลุช่องมาตรงกลางดูว่าคุ้มกันแน่เลยครับเพื่อนบอยตั้งป้องแล้วเปิดลูกนี้น่าจะลึกเกินไปแล้วไงบอลไม่ตกต่อเพื่อเล่นสั้นแล้วขึ้นบอยเกบอยทางด้านขวาปุ๊บแตกอ้อไว้ได้ลูกนี้ต้องการให้เล่นต่อปั๊มบอลกันอยู่แล้วจังหวะนี้เป็นแฮนด์บอลครับโอ้โหเสียไปด้วยแฮนด์บอลให้กับชัยบัญญาเล่นเร็วเลยครับขยับดูแล้วจังหวะนี้ฝากบอลมาทางขวาโอกาสโอ้โหดูจังสีบอลได้แล้วจังหวะนี้เสียบอลให้กับเพื่อนบอยแต่เข้าในแล้วให้มาทางขวาหลบเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ดูว่าทุกข์ขาตัวยังซุปเปอร์เซฟออกหลังไม่ได้ครับยังได้เป็นลูกเตะมุมแล้วทางด้านขวาเพื่อนบอยสุดแล้วจะมีการเหลือตัวคนนึงครับตอนนี้สำหรับชัยบัญญาเตะมุมจังหวะนี้ยกมาเสาสองหมดทิ้งออกมาได้ตรงกลางตั้งป้อมแล้วเปิดบอยลูกนี้จังหวะสองมงทิ้งเอาได้แล้วเป็นชัยบัญญาเก็บได้ตรงกลางแล้วโอ้แล้วโยนนะลูกนี้เนี่ยลึกเกินไปเหรอแม่จังหวะโดนเข้ามากดดันเร็วแล้วต้องเปิดเร็วแล้วก็ไม่แม่นนะจังหวะนี้เต็มสั้นครับเพื่อนบอยขอมาตรงกลางแล้วโอ้โหลูกนี้ย้อนหลังเพื่อนเหรอชิ้นเล็กเขาเนี่ยชิ้นเล็กสีแดงมาสีแดงมาเข้มเดินง่ายๆขอสั้นๆครับชัยบัญญาแทงออกมาทางขวาเราให้มาสุดเส้นลูกนี้บอลให้แล้วบอลให้โอ้ตัดสินใจเปิดยัดไปที่เขาแรกก็ไม่ดีครับชัยบัญญาการเตะเล่นเร็วเลยครับแล้วกลับบอลได้ส่งบอลล่วงจากด้านหลังครับจังหวะนี้ชัดเจนครับมีคิดจังหวะนี้ต้องเน้นเลยครับชัยบัญญาเวลาเหลือประมาณ6นาทีสุดท้ายครับก่อนที่เราบาดเจ็บครับตามหลังอยู่1ประตูแล้ว3ประตูหลอก4เปิดโอ้โหจังหวะนี้ก็เรียกเปิดคอร์สเข้าไปครับทีมเปลี่ยนแปลงมาได้หรือเปล่าโอ้ยเก็บบอลมาเป็นของชัยบัญญาด้วยครับกระโดดมาตรงกลางลูกนี้กรรมการให้ฟาวล์นะเก้เข้าเปิดกลุ่มนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกอีกแล้วชัยบัญญาหน้าต่อเขียนโทษเยอะมาทางด้านซ้ายครับเหลี่ยมเนี้ยเท้าขวามีลุ้นเลยต้องเน้นนะจังหวะนี้ชัยบัญญามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งจากลูกฟรีคิกอีกแล้ว
ทำแผนใช้แค่2คนแล้วสำหรับเพื่อนบอลระยะนี้ก็ระยะทางการเลยโอ้โหเนี่ยก็เลือกที่จะเปิดเข้าไปอีกแล้วสมัยนี้น้ำหนักก็ไม่ค่อยได้แล้วยังไม่รู้เตะมุมทางขวาชัยวัญญาจะได้เปิดก็ไปวัดอีกครั้งครับเปิดมาเสาสองโอ้จังหวะนี้ไม่เดินใครเลยบอยทุ่มมาแล้วจังหวะนี้ก็ดังให้เป็นชัยวัญญาได้ทุ่มครับแล้วเปิดทิ้งเลยได้เพื่อนบอยจันสวนกลับไปชิดตัวเขาไม่ชิดตัวเขาไม่ชิดตัวเลยโอ้ยไม่ดีจังหวะนี้เสียบอลกับชัยวัญญาครั้งนี้เปิดก็ช้าเกินไปอีกแล้วเพื่อนบอยไหลออกมาทางขวาแต่มาลูกนี้มีพื้นที่ครับแล้วโอ้โหน่าต้องบอกว่าใจร้อนไปหน่อยนะถ้าเกิดย้อนออกมามีเพื่อนมาคองอยู่ครับไปๆๆแต่วิญญาณเก็บบอลได้ลูกนี้ขวาสุดนี้เพื่อแตะแล้วจังหวะสุดท้ายพี่เก้อย่าทิ้งออกหลังไม่ได้ครับไปลูกเตะมุมทางด้านขวาแต่วิญญาณกดดันหนักเลยแล้วช่วงท้ายเกมเออคอสมาเอาแล้วปุ้งนี้โหมเต็มๆแต่ว่าไม่ตรงต่อครับเตะมุมอีกครั้งแล้วชัยวัญญาโอ้จังหวะนี้เปิดเสาแรกเอาแล้วเตะทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหแล้วไปอ้อคือจังหวะนี้ที่เราปูออกมาเล่นครับแล้วเตะทิ้งออกมาได้โอ้บอลตะกอไม่ออกแต่ว่าจังหวะสุดท้ายวิ่งตามไม่ทันครับแล้วก็เดาะออกหลุดออกหลังไปไปลูกตั้งเตะขึ้นมาจากเสาตัวเพื่อนบอยยังคงนั่งอยู่แค่สามก็สี่ประตูต่อสามครับโอ้โหปัดขึ้นมาหน่อยหลบเข้าขวาแล้วจังหวะสุดท้ายอย่างนั้นลูกทุ่งแม่เตะอัดให้ออกข้างก็ไม่ออกแล้วเข้าจากด้านหลังก็เสียฟอยแล้วแม่บางดีก็มาดีเก้ทีมบอลยาวมาก็ไม่แม่นครับไม่มีใครเลยตั้งแต่หน้าของเพื่อนบอยเหลืออีกประมาณ2นาทีตอนนี้เก็บได้ครับตาอาร์ตใช้บัญญาทางขวามีเพื่อนอยู่จับอาวุธการตอนนี้ยิงไม่ตรงต่ออีกครับโอ้โหดูว่าเปิดไม่หาแล้วตอนนี้จ่ายทะลุช่องไม่ได้บอยจะสวนกลับมาครับแล้วล็อกโขกสวนตอนนี้ชิดตัวไว้ก่อนชิดตัวไว้เขาไม่มาชิดเลยเขาไม่มาชิดเลยเจ้ทางขวามีเพื่อนประคองอยู่ครับเปิดข้ามมาเสาสองโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยังเล่นจังหวะเดียวก็ไม่แน่ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับเอ้าแล้วตู่เขาให้ไม่ดีครับแต่งเข้าซ้ายแล้วเพื่อนรออยู่เสาสองเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตู่เหนาตู่ครับให้บอลไปเสียบให้ไม่ดีไปเข้าทางของเพื่อนบอยแล้วตัดกลับมาเนี่ยเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่แหละมาดูช่วงท้ายเกมพวกเขาจะบดหนักเลยแล้วแต่ว่าโต้มาเสียบว่าตูแบบไม่น่าเสียชัยวัญญาต้องบอกอย่างนั้นครับเล่นข้างครับแต่เข้าซ้ายแล้วไปทางซ้ายครับสูบเส้นหักกลับมาก็ไม่ได้ครับเตะเองออกหลังไปเองครับแน่ตรวจตรวจไปตรวจไปทีมหนึ่งสองมาจังหวะนี้สายแล้วหลุดมาจังหวะนี้
ทางขวายิงก็จับไปติดเซฟตัวสองบังอยู่ครับไทยปัญญาไปสากัดทิ้งออกมายังเข็ดได้ครับเพื่อนบอยหลบเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ก็เข้าต่อครับเวลาบาดเจ็บนาทีเดียวสำหรับครึ่งเวลาหลังครับเต็มยิงบอลยาวมาลุยอ้าวแล้วโอ้โหจังหวะนี้เลยในการสกัดครับไล่มาแล้วทางซ้ายเพื่อนบอยยิงกัดมาแล้วโอ้โหจุดยิงจุดผ่านเข้ามาตรงกลางย้อนหลังเพื่อนเลยครับอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วเราเวลาบาดเจ็บแค่หนึ่งนาทีครึ่งเวลาหลังไปปล่อยลูกนี้เก็บไปทิ้งออกมาเก็บได้ตรงกลางไทยปัญญา 2-3 คนครับแล้วโอ้โหตอนนี้ยังไม่สุดแค่ลูกนี้ก็ไม่หาครับหลายออกมาทางซ้ายโอ้แล้วหลบสวยจังหวะนี้อ้าวล้มจริงเรียบร้อยครับโอ้แล้วถือว่าประตูนี้มาช้าเกินไปครับพจนาบัตรเจ็บมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยนาทีเดียวเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายแล้วสี่ประตูต่อห้าครับเอาชัยปัญญาช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับแล้วผู้ตัดสินก็ฝากผู้วิจารณ์หมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นและหอทีมที่การสนามด้วยครับโอ้โหดูว่าชัยปัญญาประตูที่4แกมาช้าไปหน่อยครับถ้าเกิดไม่ไปโดนประตูที่5ที่ผู้เล่าตูเกิดความผิดพลาดกันเองเนี่ยถือว่าเกมนี้น่าจะสู้กันได้สูสีกว่านี้ครับโอ้จบเกมก็เป็นชัยปัญญาวันนี้ต้องบอกว่าพลาดให้กับทางด้านเพื่อนบอยเป็น4ประตูต่อ5เฉียดฉิวจริงๆครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้ง2ทีมครับทั้งชัยปัญญาแล้วก็เพื่อนบอยครับเล่นกันอยู่ในกฎกติกาจังหวะหนักเบากันในเกมก็